ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการ World of Speed ครับเราจะนำภาพมันๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้ครับเราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบครับรายการ Toyota Racing Car Thailand 2020สนามที่2ครับมาให้ท่านชม2รุ่นครับในรุ่นของ F1N F3S แล้วก็ Endurance 45นาทีครับจะไปไหนเอาคันนี้ไปเลยเหรอโน่นคันโน่นจิตวิญญาณเดียวกัน Yamaha R Series Racing Spiritชีวิตมีสองด้านใช้มันซะกับ New Street Avenger AT ใหม่ ADV 150เบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ Last Stop ความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าออดี้ Yamaha XSR 155 Sport Heritageชีวิตมีสองด้านใช้มันซะกับ New Street Avenger AT ใหม่ ADV 150รายการ World of Speed นำเสนอโดย WAG 1ผลิตภัณฑ์คาแคร์นวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ King Zebra ออกความพร้อมถนอมบรรยากาศตอนรับเข้าสู่สนามพีระสกิจพัทยาครับบรรยากาศของการแข่งขันในรุ่น F1N F3 และ F3S ครับ โอ้โหรถทั้งหมดนี่18คันครับปล่อยแบบโรลลิงสตาร์ทครับมาแล้ว45พิทักษ์เจษดาหมายเลข105แดงดับออกมาเปิดเกมได้สวยครับสำหรับ48พิทักษ์อยู่สุขคันสีดำๆแล้วตามมาด้วยหมายเลข9 18คันสีขาวๆนี่อันดับที่2อันดับที่3ตอนนี้เป็นของหมายเลข55เอ้า39ยังไงหมายเลข39ไม่มีปัญหาครับ39นี่พรพัฒน์องค์สิริคือเธอหลังเขาโอ้โหเบรกล้อตายเลยครับตอนนี้เขาร้อยโอ้โหแท็กมันลื่นครับแท็กมันลื่นครับตอนนี้ฝนตกปลายๆหมายเลข98พยายามเข้าไปดึงติดเข้าไปติดเข้าไป98ตอนนี้เขาร้อยตรงนี้โอ้โหตาแตกไปข้างหนึ่งไฟโบเนี่ยเอ้า98หลุดครับโอ้ยหมายเลข55ไปกับกิจชาพรพรหลุดครับ98พันเทพพัฒนารงกรครับโอ้โหหลุดเองครับติดบ่อทรายเลยครับเรียบร้อยครับต้องออกจากการแข่งขันไปครับในรอบแรกนี้เองครับโอ้โหฮาบรากรหมายเลข55นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเบรกไม่ทันครับไม่มีปัญหาขอโทษขอโพยน้ำหมุนครับผมมาทีหลังมาข้างหลังมโนมเบรกไม่ทันครับนี่ครับหมายเลข55 488 488นี่ตอนนี้มาอยู่อันดับที่3ผู้นำ48ครับตอนนี้พิทักษ์อยู่สุขตามโดยหมายเลข105เจษฎาบำรุงสินครับการแข่งขันในรุ่น F3S F3 แล้วก็ F1N ครับ3รุ่นครบอยู่ในนี้ครับหมายเลข15ธนศักดิ์โชติมาอยู่นี่อีกแล้วครับ47อีกคันหนึ่งครับ47นี่พีรศักดิ์ชัยกุลงามดีลูกชายเสียร้านทอผ้าแถวอ่อนนุชครับหมายเลข15
55นี่ธนาศักดิ์โชตินี่หมายเลข55นี่วรกรเพิ่มพูนอยู่อันดับที่4ครับแม่ในรุ่นของเขาอยู่อันดับที่2 7รอบสนามแม่โอ้โหจอดนิ่งสิไม่ขยับครับ98โอ้ยควอลิฟายมาเป็นอันดับที่2ด้วยพันเทพน่าเสียดายจริงๆหลุดตรง100อ่า105จิตรดาบำรุงศิลป์ครับตอนนี้อยู่อันดับที่2และเป็นที่1ในรุ่นของ F3 ด้วยแข่งควบโอ้โหแตกกระจายเลยครับขายางกันฟันครับแบบนี้นี่เรียกขายางกันฟันสะเกิดครับแตกกระจายเลยครับหมายเลข39รพัฒน์วงศิริครับธนพลทยากรชัยยะม่วงงามหมายเลข44แล้วก็หมายเลข12ยุรานันโอรานประเสริฐ47ที่พีรศักดิ์ชัยคุณงามดีครับอยู่ที่4ในรุ่นของ F3 คันนี้ครับติดโลโก้น้ำมันเครื่องเอลลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายในเวลลอยหมายเลข12ครับยุรานันดันเข้าไปหมายเลขถึงดันเข้าไปดันเข้าไปโอ้ดันไม่ดันดันไม่ได้ครับหมายเลข14เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนชัยยะม่วงงามไม่ได้ดันครับเบรกไม่อยู่จริงๆครับไม่มีปัญหาครับไม่คันหน้าไม่เสียการขอโทษขอโพยหมายเลข13ยกมือให้บอกขอโทษชัยยะคอนคงบอกไม่เป็นไรขอแค่กินมากกว่านี้ครับ44ครับตอนนี้หมายเลข44ชัยยะม่วงงามโอ้โหฝูงนี้นี่มาเป็นฝูงเลยทีเดียวเลสซิ่งไลค์ใครนึกใครไปไหนก็ไปท่านอยากไปทางซ้ายก็ไปท่านอยากจะไปทางขวาก็ไปยิงตรงเข้าไปเลสซิ่งไลน์ในชั้นคิดเองมากันเต็มแผงเลยครับสนามพีลานี่เลือกหลายกันครับอัธยาศัย12ใช้ยุทธนันโอรานประเสริฐโอ้โหหมายเลข5ธนพลธนพลธนคารทรทยาทรขออภัยโอ้โหกลุ่มนี้ครับมากันเป็นฝูงเลยครับโอ้หลายไข่หลายมันนะครับไม่ใช่ว่าเลสซิ่งไลน์หลักเลือกหลายไข่หลายมันฉันอยากจะไปก็ไปฉันอยากไม่ไปฉันก็ไม่ไปโอ้โหโอ้โหสนุกจริงๆครับในรุ่นนี้นี่ในรุ่นของ F1S F3 F3S มีทางข้างหน้าฉันจะไปอย่างเดียวครับชนเป็นชนเห็นทางอยู่ข้างหน้าเห็นทางว่างๆฉันไปครับไม่ดูข้างหลังเลยครับข้างหลังเข้ามาหรือเปล่าหมายเลข39คันนี้ก็อีกคันหนึ่งรพัฒน์กรวงศิริครับอยู่อันดับที่7ครับแล้วก็อยู่อันดับที่3ในรุ่นโอเวอร์ออลอยู่อันดับที่7อยู่เถินหลังเขานี่48อันนี้คืออันดับที่1ครับ1กับ2ครับ48นี่อันดับที่1พิทักษ์อยู่สุขนี่105 105 105หรือ105นี่เจษดาบำรุงศิลป์นี่อยู่อันดับที่2 1กับ2ครับคู่นี้แต่โยคนละรุ่นนะครับหมายเลข48นี่ในรุ่นของ F1S แล้วก็ในรุ่นในเบอร์ของไม่ใช่เบอร์สิครับหมายเลข105นี่เจษดาในรุ่นของ F3 แต่ไม่ได้ครับโอเวอร์ออลศักดิ์ศรีมาอยู่ที่โอเวอร์ออลใครจะรู้ใครจะรู้ว่าฉันอยู่คนละรุ่นฉันจะขอโอเวอร์ออลไปก่อนนี่คือผู้นำครับ48อยู่สุขเวลาต่อรอบ1 4 136ครับเอ้าพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยScooby Eye Club 12 Remarkable Me เท่ใหม่โลกไม่ลืม All New Yamaha XSR 155ดีไซน์ข้ามกาลเวลาคัสตอมได้ในแบบที่เราเป็นขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า Yamaha XSR 155 Sport Heritageขนาดนี้ใครๆก็ติด YSS โชคดีไม่ต้องพึ่งโชคเบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ลาสต็อปชีวิตมีสองด้านใช้มันซะใหม่ ADV 150
new Scoopy Eye Club 12 Remarkable Me เท่ใหม่โลกไม่ลืมรายการโบออสคิวนำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาแคร์นวัตกรรมผู้คนรุ่นใหม่คิงเซนราออกความพร้อมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสนุกจริงๆครับ55อยู่อันดับที่4ครับวรกรเพิ่มพูนพยายามหนีการไล่ล่าของหมายเลข12ยุรนันท์โอรานประเสริฐครับยุรนันท์พยายามเหลือเกินครับเข้าโค้งฮอนด้านี่ยิงขวาตรงเข้าไปเอ้ยไม่ได้ครับอย่างนี้นี่อย่ามาหลอกฉันหมายเลข55บอกว่าอย่ามาหลอกฉันวรกรรู้ทันครับเดี๋ยวดูถูกทางตรงครับแทงขวาขึ้นมาได้หมายยิงขวาขึ้นมาขวาขึ้นมาแม่แต่วรกรดัดฉันรู้ปิดการนั่นครับการไม่ตกครับสบคบอกการอย่าตกฉันก็การไม่ตกครับหมายเลข47ครับพีรศักดิ์ชัยกุลงามนี่อันดับที่6 7 8ครับ3คันนี้พีรศักดิ์ครับคุณงามนี้อยู่อันดับที่4ในรุ่น F3 ครับแล้วก็อันดับที่6 overall หมายเลข5ธนพลอยู่อันดับที่8ครับ6 7 8ครับอันดับของเขาตอนนี้หมายเลข39อยู่อันดับที่7พระกรวงศิริ มีสาวขาหลอกครับแม่หลอกขวาแทงซ้ายเรียกหลอกขวาแทงซ้ายให้คู่ต่อสู้งงแล้วได้ผลด้วยขึ้นมาแล้วครับด้วยหมายเลข15กับ55ขึ้นมาแล้ว15ยังไง55เสียเหลี่ยมเสียฟอร์มไหมอย่างนี้นี่โอ้โหเป็นยังไงไม่ธรรมดาครับหมายเลข15ธนศักดิ์โชเตะนี่เมื่อทีที่แล้วก็ขวาอันดับที่1ไปในรุ่นของเขานี่นี่อันดับ1และอันดับที่2ครับ48กับ105เจษฎากับพิทักษ์แล้วก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วยคู่นี้ครับใครจะขึ้นรับธงหมากรุกเป็นคันแรกนี่มาดูกันครับ15อันดับที่3และอันดับที่4นะครับตอนนี้นี่โอ้โหหมายเลข55นี่นำมาตั้งหลายต่อหลายรอบครับการแข่งทั้งหมด7รอบเนี่ยมาพลาดท่ารอบสุดท้ายนี่เองครับโดนหมายเลข15ธนาศักดิ์ขยับขึ้นตอนนี้ตัวเองก็ตกไปอยู่อันดับที่4หมายเลข9หมายเลข9อยู่อันดับที่11ครับอภิชัยชนะเดชครับทีมที่9โอเวอร์ออลแต่ที่2ในรุ่น F1N นะครับเขาแข่งกันหลายรุ่นในอันดับ1กับ2ก็48กับ105อย่ากล้าแลกไม้อย่าแลกกล้าแลกไม้กล้าแลกไม้อยู่คนละรุ่นครับกล้าแลกไม้แต่โอเวอร์ออลนี่ฉันต้องสร้างความต้องขอความเป็น1ครับแลกไม้1ครับบอกขอแลกครับไม่เป็นไรครับผมอยู่ที่1ในรุ่นของ F3 ในขณะที่48ผมก็อยู่ที่1ในรุ่น F3S ครับที่1กับที่1ครับแต่โอเวอร์ออลเราต้องการโอเวอร์ออลครับอีกโค้งเดียวขวาอีกทีเลยครับทมหมากรุกรออยู่ข้างหน้าได้ไหมโอ้อย่างนี้ยากเลยครับเกาะเข้าไปคิดเข้าไปทมหมากรุกเรียบร้อยครับรับทงครับแหม48พิทักษ์รับทงหมากรุกไปคันแรก15ที่105มาที่2 15ธนศักดิ์มาที่3ครับโดยมีวรากรหมายเลข55คำอันดับที่4ที่5ยุรนันท์โอรามประเสริฐนี่หมายเลข12เข้ามาเป็นอันดับที่5ที่6หมายเลข47ครับเอลพีรศักดิ์ชัยกุลงามดีนี่ครับที่6ที่7ที่8ที่9สาธิกาพรากรธนพลผลการแข่งขันครับอันดับที่1เป็นของพิทักษ์อยู่สุขอันดับที่2เจษฎาบำรุงศิลป์อันดับที่3ธนศักดิ์โชติอันดับที่4วรกรเพิ่มพูนและอันดับที่5ยุรนันท์โอรานประเสริฐครับเรียบร้อยครับเอามาดูเกมมันๆอีกรุ่นหนึ่งครับการแข่งขันไม่ต้องการรับธงหมากรุกครับต้องการรอบครับเป็นการแข่งขันกึ่งเอนดูรานครับ45นาทีครับให้เวลา45นาทีใครได้รอบมากที่สุดครับมีรถทั้งหมด9คันครับหมายเลข45อนิวัตรวันนี้อนิวัตรนั่งกับสันพรแล้วก็หมายเลข77 2หมายเลข77นี่นั่งคนเดียวครับคือกติกาเขียนว่าถ้านั่ง2คนนี่ต้องเข้ามาเปลี่ยนตัวนะครับถ้านั่ง1คนต้องเข้ามาในพิษแล้วก็จอดนิ่งๆ45วินาทีกติกาเขาเขียนอย่างนั้นครับคือการแข่งขันแบบสนุกๆครับให้เวลา45นาทีภายใน45นาทีนี่ใครได้รอบมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะหมายเลข32ธิรัตน์วันนี้นั่งกับสันพรโอ้แล้วก็99ธนานนท์นั่งกับปวริศหมายเลข15ชนะการอีกคันหนึ่งครับโอ้มีนั่งคนเดียวอยู่2คันหมายเลข77ขับคนเดียวครับขันขอคนเดียวขันขอคนเดียวฉันไม่เกี่ยวกับใคร
หมายเลข70อีกคันหนึ่งครับโอ้โหหลายคันหลายคันขอหยุดในนิ่ง45นาทีเอ้ย45วินาทีเพราะกติกาเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับท่านนั่ง2คนยังไงต้องมาเปลี่ยนตัวนะครับภายใน45นาทีแต่ถ้าขับคนเดียวต้องเข้าพิทมาแล้วก็จอดนิ่งๆ45วินาทีถอยหลังเขาดาวกรรมการก็ว่าอ้าวคุณไปต่อได้นี่คุณอย่าเอาเปรียบเขาคุณขับของคนเดียวหมายเลข45นี่เป็นของอนิวัฒน์กับสรรพรเรามาดูกันว่าใน45นาทีนี้ใครจะรอบมากที่สุดตอนนี้ขึ้นนำนี่หมายเลข45ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงและโดยมีรถหมายเลข77อนันทรตั้งเนียนธนาไนตั้งเนียนอธนาชัยนี่มาเป็นอันดับที่2ตอนนี้วิ่งไปได้ทั้งหมดแล้ว45นาทีหมายเลข70ครับหมายเลข70อีกคันหนึ่งครับวิสิทธิ์พงษ์ธาดาคันนี้เขานั่งคนเดียวครับท่านไม่ขอนั่งกับใคร15ชยากรสิงห์ทนนี่เขานั่งคนเดียวครับคู่นี้แหมแหวกกลางมาเลยครับโอ้โหหมายเลข15ชยากรสิงห์ทน77อนันทรอีกคันหนึ่งครับนี่ครับ45เราไม่ได้เอาโทมักลุกเป็นตัวชัยชนะครับใน45นาทีนี้ใครจะเป็นผู้ที่ทำรอบได้เยอะที่สุดแต่ตัวนี้หมายเลข45หมายได้แล้ว10รอบครับหมายได้10รอบแล้วหมายเลข45โดยมีหมายเลข77ครับตามมา9รอบ10รอบครับ10รอบเหมือนกันแต่ระยะห่างนี่ก็ยังห่างกันอยู่ครับอันดับที่3ตอนนี้หมายเลข32ธิรัตน์ครับธิรัตน์นี่ต้องแตะมือครับต้องแตะมือกับสรรพรเข้าพิษนะครับหมายเลข70ตอนนี้อยู่อันดับที่4 9รอบครับได้9รอบเรามาดูว่าจะได้สักกี่รอบ45นาทีเวลาต่อรอบ1นาที11ลองคำนวณไหมครับ1นาที11คูณด้วย45จะได้สักกี่รอบน่าจะ30กว่ารอบเป็นการแข่งขันเอนดูรานแบบสนุกๆครับของรายการโตโยต้าเรซซิ่งคาร์ไทยแลนด์อ้าวเดี๋ยวก่อนพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยจะไปไหนเอาคันนี้ไปเลยหรอโน่นคันโน่นจิตวิญญาณเดียวกัน Yamaha R-Series Racing Spirit ขนาดนี้ใครๆก็ติด YSS โชคดีไม่ต้องพึ่งโชคความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าออนิว Yamaha XSR 155 Sport HeritageNew Scoopy Eye Club 12 Remarkable Me เท่ใหม่โลกไม่ลืมชีวิตมี2ด้านใช้มันซะกับ New Street Adventure AT ใหม่ ADV 150รายการ World of Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาแคร์นวัตกรรมผู้คนรุ่นใหม่ King Zebra ออกความพร้อมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อครับโอ้เวลาก็งวดเข้าไปแล้วครับ45นาทียังต่อสู้กันอยู่ครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว30กว่านาทีครับเวลามาคนแล้วก็20กว่ารอบครับ28รอบแล้วตอนนี้ผู้นำนี่ยังเป็นของรถหมายเลข45แล้วก็ตามมาด้วยหมายเลข77อนันทรนี่ก็รอบเดียวกันครับแต่ระยะห่างยังมีอยู่
ไล่ไม่เข้าจริงๆครับไล่ไม่เข้าพยายามไล่เข้าไปไล่เข้าไปนี่เราไม่ได้นับว่าใครรับโทรมักลูกก่อนนะครับเรานับจำนวนรอบในเวลา45นาที70นี่ทิติพงษ์ชาดาเมื่อกี้ก็เข้าพิษไปแล้วครับจอด45วิจอดนิ่งๆแล้วก็วิ่งต่อได้เพราะเขาขับคนเดียวเป็นเกมสนุกๆครับหมายเลข99 99ถนนกับปาวริสนี่เมื่อกี้เข้าไปเปลี่ยนตัวไปแล้วครับปาวริสนี่ไปแตะมือกับปาวริสตอนนี้ปาวริสขึ้นมาขับแทนถ้าขับ2ท่าน2คนนี่ต้องเปลี่ยนตัวนะครับต้องเปลี่ยนตัวถ้าไม่เปลี่ยนแหมดิฟไฟนะดิฟไฟแหมเลข15ขับคนเดียวว่าชนะการเมื่อกี้ขับพิษไปแล้วจอดนิ่งๆ45วิโอ้ยเสียเวลาไปหน่อยหนึ่งครับวิ่งเข้าพิษมาแล้วก็นำเลยในพิษเลนนี่ห้ามเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงดิฟไฟไล่หมายเลขเจ็ดตัวถอยไปสอยไปฉันขอขึ้นหน้าหน่อยเฮ้ยเขาอยู่คนละรอบเขาจะยอมเจ็ดสิบอยู่คนละรอบครับอยู่คนละรอบครับไม่ใช่อยู่คนละรอบอยู่รอบเดียวกันแหมอยู่คนละรอบได้ไงมาดิฟไฟใช้มาดิฟไฟใส่ฉันได้ยังไงหมายเลขเจ็ดตัวบอกฉันอยู่รอบเดียวกับเธอวิสิทธดาแหมชนะการดิฟไฟไล่เธอไล่ขึ้นมาสี่ใช่ไหมไม่ใช่อยู่คนละรอบถ้าฉันโดนนอกรอบฉันหลบให้แต่นี่เชิญอยู่รอบเดียวกับฉันเอาฝนตกอีกโอ้โหเป็นเรื่องเลยครับตอนนี้นี่มีฝนตกโปรยปลายมาเองเป็นการแข่งขันในเป็นเรสสุดท้ายเป็นรุ่นสุดท้ายของโตโยต้าในวันนั้นครับโตโยต้าเรสซิ่งคาร์ไทยแลนด์นี่สนามต่อไปก็จะแข่งกันวันที่7-8พฤศจิกายนเป็นสนามที่5แล้วก็จะไปปิดเกมกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์ครับเป็นสนามสุดท้ายเป็นสนามที่6แล้วก็ที่สนามบุรีรัมย์ก็มีเอนดูรันซ์45นาทีนี่เหมือนกันครับมาดูคู่นี้70ไม่ยอมครับรอบเดียวกันรอบไม่ยอมจะยอมได้ยังไงแล้วก็ถ้าอย่างนี้ก็เข้าชิงอันดับที่5ด้วยนะตอนนี้ถ้าไปดูรอบแล้วนี่31รอบต่อ31รอบเหมือนกันครับคู่นี้รอบเดียวกัน31รอบเลยครับดูว่าแล้วก็45นาทีนี่จะจบกี่รอบครับนี่70ครับ70กับ15แต่ตอนนี้หมายเลข45อันนี้ว่ากสันพรไปไกลแล้วครับนี่ไปแบบสบายๆมาดูคู่นี้70ไม่ยอมยอมที่ไหนยอมกันที่ไหนไม่ยอมกันอยู่แล้วครับอย่างนี้นี่ไกลมาแล้วครับเวลาก็งวดเข้ามาที่อยู่อันดับที่6นะครับอยู่อันดับที่5ขอไปหมายเลข45ครับนี่คือผู้นำแตะมือแล้วโอ้โหสดจริงๆครับสันพรสดมากครับคันนี้หมายเลข77อีกคันหนึ่งก็ธนาธรตั้งเนียนหน้าชัยนี่อยู่อันดับที่2และอยู่ในรอบเดียวกันด้วยอ้าวคู่นี้77กับ45อยู่รอบเดียวกันครับเวลาก็งวดคือมาทงมากลุกก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญครับเราดูเวลาครับเวลาหมด45แป้งอย่าครั้งหมดยกนี่เรามาดูรอบกันครับเอา437นี่พัทรนนท์เมืองกลางนี่เข้ามาจอดนิ่งๆครับจอดนิ่งๆครับเพราะว่าขับคนเดียวเอาอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเอาฉันมันนี่ขอถอดน็อตขันน็อตหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปสิไหนออกไปเลยเฮ้ยเอาพวกแจออกก่อนเอาบล็อกอีกโอ้ยมันสนุกไอตอนที่เข้าพิษนี่นะครับท่านผู้ชมครับเขาขับคนเดียวถือโอกาสเลยครับจอด45วินาทีนี่ก็ถือโอกาสเปลี่ยนยางมาในตัวโอ้ยสนุกครับ77ครับตอนนี้อยู่ที่2แม่เมื่อกี้77นี่ขับคนเดียวต้องไปจอดป่าทางพิษมาแล้วคลิปเมื่อกี้เข้าไปเปลี่ยนยางตอนนี้อยู่อันดับที่8ครับหมายเลข437อยู่ที่27รอบครับของเขานี่ในขณะที่ผู้นำนี่ไปถึง30กว่ารอบแล้วครับโอ้เสียหายเสียของมาดูอันดับ1และอันดับ2นี่อยู่ในรอบเดียวกันเวลาก็งวดมาแล้วนี่ใกล้แล้วไล่เข้าไปเพราะว่า2คันนี้เข้าพิษเรียบร้อยทั้ง2คันแล้วครับสำหรับอนันทรก็เข้าพิษไปแล้วในขณะที่หมายเลข45ก็เปลี่ยนตัวไปแล้วเหมือนกันไม่มีใครได้เปรียบและเสียเปรียบครับ คุณขับคนเดียวคุณต้องไปจอดนิ่งๆ45วินาทีคุณขับ2คนคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวเอาละหมายเลข32ธีรัตน์ครับธีรัตน์
ตอนนี้ถีรัฐมา33รอบแล้วครับเวลาเหลืออีกเพียงไม่กี่นาทีในขณะที่45ไป34รอบแล้วครับแหม437นี่น้อยไปหน่อยเข้าผิดหลายทีตอนนี้437อยู่ที่27รอบหมายเลข70ทิพงชาดาคันนี้ก็ขับคนเดียวครับขับคนเดียวเหมือนกันแต่เข้าผิดไปแล้วครับไปจอดนิ่งสงบ45วินาทีตามกติกาครับโอ้โหสนุกครับสนุกมากเลยทีเดียวสนุกตอนที่เข้าไปพิษเลยครับโอ้โหหยิบนู่นหยิบนี่แต่ไม่มีการเติมน้ำมันครับเพราะว่า45นาทีนี่น้ำมันพอครับน้ำมันพอหมายเลข54ณัฐทวีตั้งเนียนธนาชัยแหมทีมของเขาก็อีกคันหนึ่งครับหมายเลขนี่77ครับนามสกุลเดียวกับอนันทรอัธวีกับอนันทรตะลงคนละคันนะครับอนันทรนี่ลงหมายเลข77ในขณะที่อัธวีลงหมายเลข45แต่นามสกุลเดียวกัน77ครับอยู่ที่2ครับมาไล่เขาอีกหน่อยหน้าอีกนิดหนึ่งเดียวครับเหลือเพียงอีกประมาณทั้ง3รอบน่าจะได้นะตัวนี้อยู่ที่34รอบแล้วขึ้นมาในรอบที่34 45นาทีนี่จะได้สักกี่รอบมาดูกันครับหมายเลข20นี่จอดครับจอดแล้วครับหมายเลข20ชีวินนี่ครับที่2 77ธนันทรเก่งจริงๆครับหมายเลข45นั่นคือผู้นำครับเป็น Honda Jazz นี่Toyota หมายเลข54หมายแดงนี่อนันทวีตั้งเนียนนาถชัยก็ขออภัยโอ้โหนอกรอบถอยไปลบไปนอกรอบครับ45นอกรอบหมายเลข54ครับอยู่คนละรอบครับลบไปทงฟ้าขึ้นแล้วลบไปอยู่คนละรอบครับอยู่คนละรอบปาดหน้าท่านเลยบอกเฮ้ยลบไปบอกให้ลบไม่ลบเลยปัดเป็นประตูใส่หน้าท่านหน่อยนึงแม่เขาหลังลบท่านหน่อยเธออยู่คนละรอบเธอรอบน้อยกว่าฉันของฉันนี่33รอบแล้วของเธอแค่เพียง30รอบเท่านั้นเองคนละรอบเอาละคู่นี้ชิงอันดับ1และอันดับที่2ช้าลงไปเลยครับหมายเลข54ตอนนี้นี่ได้มา29รอบคนละรอบเลยครับเรานับจำนวนรอบนะครับเรานับจำนวนรอบเราไม่ได้นับว่าใครชนะหรือว่าใครรับทงลูกก่อนคันนี้ป้ายแดงเลยครับโตโยต้าแอดสวยครับคันนี้ครับแรงจริงๆว่าคันนี้แรงมากเลยทีเดียว45ครับ2คนครับรอบสุดท้ายเลยเวลานาทีสุดท้ายเป็นนาทีสุดท้ายแล้วครับ44นาทีกว่าแล้วเป็นนาทีสุดท้ายขึ้นมาแล้ว35รอบโอ้โหเอาหมายเลข45กับหมายเลข77และนาทีสุดท้ายแล้วโอ้โหยกมือมาเลยครับ45เขาดาวหมดเวลาพอดีครับ45นาทีได้ทั้งหมด36รอบโอ้โห45นาที36รอบเวลาต่อรอบนี่1นาที11810ครับเรียบร้อยครับอันดับที่1หมายเลข45อนิวัฒน์อันดับที่2อนันทรหมายเลข77อันดับที่3ธิรัตน์อันดับที่4ธนานนท์อันดับที่5ชนะการครับโอ้โหนี่คือการแข่งขันEndurance 45นาทีครับพอฝาขาวก็หน่อยครับ Thailand Super Series สนามที่1ครับ24-25ตุลาคมที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์ครับ Toyota Gazoo Motorsport สนามที่2ครับ24-25ตุลาคมที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์มอเตอร์ไซค์วิบากครับ Super Cross Thailand สนาม3ครับ24-25ตุลาคมที่ Thailand Circuit นครปฐมครับสุดท้ายเป็นสิงคาThailand ครับสนามที่5 78พฤศจิกายนที่วีระสกิจพัทยาออฟโรด10เซียนประจันบานครับ29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนบ่อพลอยเมืองกาญจนบุรีครับ Yamaha Championship สนามที่1 78พฤศจิกายนที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิจบุรีรัมย์ครับรายการโบออสกิจของเราจะนำภาพมันๆอย่างนี้ครับมาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเลยทีวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชาลวีมาคายพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับNews 18